ยกต้องบอกอย่างนี้คุณวีเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกค้า FC ที่ฟังเรื่องผีนี่แหละคือลูกชายเขาเป็นคนฟังก่อนแล้วเขาก็เปิดจนแบบว่าพ่อเขาฟังแล้วบอกว่าพ่อเขาเป็นคนชอบกินขาหมูลูกชายเขาชอบกินขาหมูเขาก็เลยว่าดันด้นมาหาหยกที่ร้านแล้วก็บอกว่าซื้อหยกเนี่ยประมาณ3เดือนได้แล้วจนกระทั่งบอกว่าเอ้ยเริ่มคุยกันเริ่มสนิทกันเนี่ยเขาเลยว่าเอ้ยหยกที่รบกวนนิดนึงสิพี่อยากฝากเรื่องเล่าหยกก็บอกว่าเอาหรอได้ก็ระหว่างที่บอกว่าปกติเขามาเขาจะไม่เจอหยกเขาจะเจอแม่หยกต้มขาหมูอยู่ตลอดไงหยกจะขึ้นมานอนข้างบนถ้าตอนวันนะแต่วันนั้นอ่ะบังเอิญว่าหยกนอนอยู่ข้างล่างพอดีกำลังเมาขี้ตาเลยพี่ก็นั่งฟังเขาไปบอกโอ้พอฟังทีบอกเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยก็คือประเด็นเนี่ยเรื่องมันของเฮียท่านหนึ่งเฮียเขาเนี่ยก็คือด้วยความที่แบบว่าเป็นลักษณะทำงานเป็นระบบกองกงสีเนาะวีแต่ด้วยความชอบส่วนตัวของไอเฮียเขาเนี่ยคือทางบ้านเขาอ่ะเขาชอบงานไม้ชอบงานไม้ขนาดที่ว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นลักษณะทรงเรือนไทยอ่ะไม้ทั้งหลังเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ทั้งเซตอ่ะทุกอย่างเป็นไม้หมดเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วบอกว่าด้วยความที่แบบว่าคราวเนี้ยเขาก็มีลูกชาย2คนลูกชายคนโตเนี่ยคือขึ้นม.6แล้วก็คือว่าเตรียมสอบตอบไล่แล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยว่าคิดว่าเอ้ยแยกห้องให้ลูกดีกว่าเพราะลูกก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยว่าคิดว่าแยกห้องให้เป็นสัดเป็นส่วนคราวเนี้ยเขาก็ด้วยความที่ว่าทำงานด้วยการที่ว่าเดินสายแบบว่าตามจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยเขาก็ว่าไปที่ลำปางเจอในส่วนของโรงไม้โรงนึงแล้วโรงไม้โรงเนี้ยเขาแบบว่าขายเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์มือสองด้วยที่ทำจากไม้เขาก็เป็นคนชื่นชอบอยู่แล้วอ่ะพอเขาเข้าไปดูอ่ะมันไม่ถูกใจไงคือถูกใจในตัวทรงไม้จริงแต่ไม่ถูกใจตัวเนื้อไม้เขาก็เลยคุยกับเฮียโรงไม้เนี่ยว่าเราอ่ะอยากได้ทรงเนี้ยแต่อยากเปลี่ยนเนื้อไม้ได้ไหมทางเฮียเจ้าของโรงไม้บอกว่าได้ครับผมใช้เวลาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะเฮียเขาบอกว่าโอเคได้เขาก็บอกว่าโอเคจ่ายปิดจบแล้วว่าโอเคเดี๋ยวส่งมาตามที่อยู่อะไรอย่างนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งได้พวกสินค้าพวกเนี้ยล็อตเนี้ยก็มาส่งซึ่งไม้ต้นเนี้ยนะครับได้นะครับได้เตียง6ฟุต1ตัวครับนะครับได้ตู้เสื้อผ้า1ตู้แล้วก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่ไม่ได้โต๊ะเครื่องแป้งแบบว่าสมัยเก่านะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบว่าแนวโมเดิร์นนิดนึงอ่ะแต่ว่ามีกระจกแล้วบอกว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบคือไม่ได้มีเก้าอี้อ่ะคือเรายืนแต่งตัวได้เลยแล้วก็กระจกบานใหญ่เท่าตัวอย่างเงี้ยบิวอินไปเลยอย่างเงี้ยเขาจะได้มาทั้งหมด3ชิ้นครับนะครับพอลูกชายเขากลับมาเนี่ยเอ้ยได้เข้าห้องใหม่สักทีเนาะเฟอร์นิเจอร์มาแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงสอบปลายภาคของลูกชายเขาอะมันก็คงเหนื่อยแหละลูกชายเขาก็เป็นคนเรียนเก่งเรียนดีอยู่แล้วบอกว่าคือมาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็นอนเขาก็เพียงของเขานั่นแหละในระหว่างนั้นอะต้องบอกนี้ว่าภรรยาของอาเฮียเขาอะคุณแม่นะคุณแม่เขาก็บอกว่าเป็นแม่บ้านแล้วก็จะมีแม่บ้านที่ว่าจ้างไว้อะหนึ่งท่านคุณแม่เขาบอกว่าระหว่างที่ตั้งแต่ที่ได้ไม้ชุดไม้นี้มาเวลาเขาเข้าไปทำความสะอาดห้องลูกชายทั้งสองคนอะสิ่งที่แปลกประหลาดคือห้องลูกชายคนโตมันมีรอยผมของผู้หญิงอยู่ติดตามหมอนติดตกตมตามพื้นบางทีอยู่ในห้องน้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยทางคุณแม่เขาเลยบอกว่าเหมือนแซวๆไปบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคบผู้หญิงอะคบหญิงอะพามารู้จักกับที่บ้านสิแอบอย่าแอบพามาอย่างนี้ลูกชายก็เหมือนแบบว่างงๆอ่ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้คบใครนะเขาไม่ได้คบใครเขาบอกว่าแค่ลำพังเรียนเนี่ยเขาก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเขายังไม่มีเวลาที่จะไปคบใครหรอกในพวกนี้คือจะสอบด้วยอะไรด้วยแม่เขาก็ขยันขยอความเป็นมนุษย์แม่คุณวีคือว่าก็ห่วงลูกชายอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าจะได้มารู้จักการเผื่อถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกินเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบว่าเฮ้ยแก้ปัญหากันได้ถูกแล้วเขาจะได้รู้ด้วยว่าผู้หญิงคนไหนที่กำลังคบลูกเขาอยู่จะได้ช่วยกันดูแต่ลูกชายก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าไม่ได้คบใครจริงๆแต่คุณแม่เขาก็พยายามสังเกตตลอดเวลานะจนกระทั่งแบบว่ามันเวลามันค่อยๆล่วงเลยมาความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือลูกชายคนโตปกติจะเป็นเด็กที่ตื่นเช้าตื่นสายสุดคือ8โมงเช้าคุณวีครับผมแต่พอนับวันอ่ะตื่น9โมง10โมง
บางทีตื่นมาเที่ยงอย่างเงี้ยเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยเออแต่คือทางที่บ้านอ่ะเขาก็แบบว่าไม่ได้จะบอกว่าไปฟิกอะไรมากมายเพราะด้วยความที่บอกว่าคือให้ลูกตั้งใจเรียนอ่ะเออคงจะอ่านหนังสือดึกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กอ่ะสูง175นะคุณวีครับผมหนักประมาณ70สมส่วนนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเขาเนี่ยเหมือนค่อยๆสู้อ่ะตาเริ่มโหลอ่ะแก้มเริ่มตอบอ่ะเออจนกระทั่งบอกว่าคุณแม่เขาก็บอกพยายามสังเกตอย่างเงี้ยมันได้สักระยะใหญ่ๆจนกระทั่งน้องเขาบอกว่าเรียนจบม.6แล้วก็สอบเข้ามหาลัยที่หนึ่งพอหลังจากสอบเข้ามหาลัยที่หนึ่งอ่ะวีในช่วงเวลานั้นอ่ะคุณแม่เขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มสังเกตความผิดปกติแล้วเพราะว่าเวลาคุณแม่เขาเนี่ยเขาก็จะหาเรื่องคือจะจับให้ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยลูกฉันคบกับใครหรือเปล่าวะนางก็บอกว่าลงมาทำเป็นแบบว่าหาของกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวพอเดินผ่านห้องลูกชายอ่ะเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงอ่ะคุยกับลูกเขาอ่ะเออแต่เขาก็จะบอกว่าเงียบหูฟังอะไรเงี้ยพอเหมือนคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าจะเงียบไปแล้วบอกว่าแม่เขาก็จะเคาะห้องเออขอเข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็เข้าใจว่าอาจจะบอกว่าเปิดสปีกเกอร์คุยหรือเปล่านะคราวนี้ด้วยความที่บอกว่าลูกชายก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยกับใครก็นั่งเล่นเกมนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นเกมมันไม่ได้มีอะไรแม่เขาก็พยายามขยันขยอถามอ่ะบอกเอ้ยพาผู้หญิงเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรยังไงบอกแม่นะเขาบอกว่าไม่มีจริงๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะคุณแม่เขาเดินผ่านห้องอ่ะมันมีเสียงอย่างเงี้ยบทสนทนาอย่างเงี้ยคุณวีเธอเราคิดว่าเราคงกลับไปไม่ได้แล้วล่ะเราคงต้องอยู่กับเธอแล้วล่ะนี่คือเสียงผู้หญิงที่พูดเออเท่านั้นแหละคุณแม่เขาด้วยความตกใจไงบอกอุ้ยจะยกกันมาอยู่เลยเหรอหัวนางก็เปิดพวดเข้าไปครับปรากฏว่าเห็นลูกชายกำลังบอกว่ากดมือถือแล้วก็บอกว่าเหมือนนั่งเล่นเกมอ่ะแล้วก็ลูกชายก็เหมือนตื่นตื่นนะแล้วก็บอกว่าแม่เขามาทำไมมีอะไรหรือเปล่าแม่เขาก็บอกคราวนี้เดินหาทั่วห้องเลยเดินหาตามห้องน้ำหน้าระเบียงเดินแบบว่าเดินดูอ่ะดูไปหมดเลยก็บอกถามจริงๆไม่ได้คบใครหรอไม่ได้เอาใครเข้ามาอยู่หรอแม่ได้ยินนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกชายก็น่าตื่นๆก็บอกว่าไม่มีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจริงๆครับเออนั่นแหละจนกระทั่งบอกว่าแม่เขาก็บอกว่าออกไปเขาก็เลยเอาเรื่องนี้ปรึกษากับทางไอเฮียเขาเฮียเขาก็เลยบอกว่าบอกเออเด็กน่ะมันวัยรุ่นแล้วน่ะบางทีจะไปบอกว่าไปฟิกอะไรกับมันก็ให้มันเป็นมีความเป็นส่วนตัวบ้างเถอะเด็กผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันเรื่องปกติเออถ้ามันเกิดปัญหาจริงๆก็เดี๋ยวค่อยมาแก้กันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไม่สามารถดูแลอีกชีวิตนึงได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดพลาดทางขึ้นมาจริงๆเข้าใจความหมายไหมครับเออนั่นแหละด้วยความที่บอกว่าพอเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างนั้นน่ะแม่เขาก็เริ่มสังเกตว่าลูกเขาอ่ะเริ่มซูบลงซูบลงอ่ะซูบลงขนาดว่าแบบว่าจากเด็กตัวบอกว่าสมส่วนอ่ะคือคราวนี้มันเริ่มติดกระดูกแล้วนะเออแล้วบอกว่าระหว่างนั้นน่ะแม่เขาก็บอกว่าทำความสะอาดในห้องของลูกชายอ่ะสิ่งที่เขาได้อ่ะมันมีกลิ่นอย่างนี้คุณวีมันมีกลิ่นอ่อนๆเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นดอกไม้นะใช่เป็นกลิ่นดอกไม้เหมือนกลิ่นพวงมาลัยแห้งเหมือนกลิ่นดอกไม้แบบอ่อนๆแล้วมันจะโชยแบบว่าเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่ามันสิ้นความสงสัยตรงที่ว่าแม่เขาเก็บกวาดเนี่ยจนกระทั่งเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนระหว่างที่เขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเนี่ยจังหวะที่เขาอ่ะหน้าเขาอ่ะยื่นไปที่หัวเตียงพอดีกลิ่นที่เขาสงสัยมาตลอดอ่ะคิดว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงอ่ะไม่ใช่มันคือกลิ่นเตียงกลิ่นที่ออกมาจากเตียงคราวนี้เขาไล่ดมเลยไล่ดมตามตู้เสื้อผ้าเฮ้ยตู้เสื้อผ้ากลิ่นเดียวกันเฮ้ยตรงโต๊ะเครื่องแป้งกลิ่นเดียวกันเว้ยเขาก็เลยว่ามาบอกไอเฮียป้าเนี่ยมันมีกลิ่นอย่างเงี้ยไม้ที่เอามามันไม้อะไรไอเฮียเขาก็บอกว่าเออหรือไม่ต้องสนใจหรอกบอกว่าคือไม้มันเนื้อดีซื้อมาก็ใช้ได้นานต่างทางมันก็ใช้ได้นานบอกไม่ต้องสนใจอะไรในระหว่างนั้นน่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่ามันเข้ารอบที่แบบว่าเหมือนทำบุญบ้านอ่ะครบรอบปีที่ทำบุญบ้านอ่ะคุณวีระหว่างที่แบบว่าหลวงพ่อเขากำลังสวดอยู่อ่ะครับวีมันมีเสียงแบบจิ๊กอย่างเงี้ยแว่วขึ้นมาไอเฮียกับว่ากับอาม่าสองคนมองหน้ากันเลยแบบ
เฮ้ยมันเสียงอะไรวะแล้วก็หันไปมองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อเขาก็ตื่นตื่นอ่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่พอสวดเสร็จอ่ะเริ่มฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะฉันหรืออะไรยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะต้องมีการพรมน้ำมนต์ถูกไหมคุณวีเขาก็เริ่มพรมตั้งแต่ชั้นสองก่อนเขาก็พรมชั้นสองก็คือห้องใหญ่ของอาชีเนียกับอามาเขาอ่ะกับแม่เสร็จปุ๊บนะครับคราวนี้มาที่ห้องลูกชายคนเล็กพรมอยู่เสร็จปุ๊บพอมาถึงห้องลูกชายคนโตแทนที่จะเดินเข้าไปในห้องอ่ะเขาไม่เดินเข้าห้องนะเขาพรมอยู่ที่หน้าประตูอ่ะแล้วก็เติมเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็มองเข้าไปข้างในอ่ะทางหลวงพ่อมองเข้าไปข้างในเฉง้อมองซ้ายมองขวาเสร็จปุ๊บแล้วก็หยิบย่ามอ่ะแล้วก็เอาให้อาเฮียโยมเรื่องนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะอะไรที่เอาของเขามาโดยไม่ถูกวิธีอ่ะเอาไปคืนเขานะอย่าให้มันเลยเถิดไปไม่ใช่มันจะแก้ปัญหายากบอกไอ้เหี้ยเขาก็เริ่มงงเลยบอกอะไรวะคืออะไรอย่างปกติมาทำมันไม่เคยมีปัญหาไงแต่คือทำไมมามีปัญหาแค่ห้องลูกชายคนเดียวแล้วบอกว่าพอลงมาข้างล่างเสร็จก่อนไปเขาก็ยังย้ำอีกว่าโยมอาตมาพูดจริงๆนะอาตมาไม่สามารถยุ่งได้จริงๆแต่ถ้าอะไรที่ออกมาโดยที่มันไม่ถูกวิธีอ่ะเอาไปคืนเขาซะเชื่ออาตมาเดี๋ยวไม่ใช่นะมันจะแก้ปัญหายากจริงๆแล้วบอกว่าพาท่านเขาก็กลับไปจำที่วัดหลังจากนั้นนะครับคือทางอาเฮียเขาอ่ะก็เลยว่าเหมือนได้ไปต่างจังหวัดอีกคราวนี้ระหว่างที่ไปต่างจังหวัดอ่ะก็คือไปดีลกับลูกค้าหรือว่าทำการค้าขายอะไรเนี่ยแหละครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้ทางลูกค้าเหมือนเป็นจังหวัดที่ลูกค้าเขาเหมือนเลี้ยงออฟฟิศอ่ะก็เหมือนว่าพาไปถวายสังฆทานกันที่วัดอะไรเงี้ยเฮียเขาเลยตามไปด้วยระหว่างที่แบบว่าถวายสังฆทานให้อะไรอย่างเงี้ยครับวีครับพอพระท่านรับสังฆทานอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเงยหน้ามาเจอหน้าเฮียเสร็จปุ๊บโยมอะไรที่เอามาผิดวิธีอ่ะเอาไปเข้าซะนะก่อนที่มันจะแย่แล้วท่านก็หยิบเป็นผ้ายันสีแดงอ่ะแล้วก็ให้มา3ผืนครับบอกว่าเอาไปตอกลงซะนะอะไรที่ได้มาใหม่อ่ะของพวกนั้นมันเอามามันผิดวิธีหมดเลยไม่ใช่นั้นเดี๋ยวมันจะแย่นะคราวนี้โดนพาร์ทท่านอ่ะทักสองรอบอ่ะจากที่เฮียเขาไม่เคยเชื่อเรื่องแบบว่าผีแบบว่าผีสางอะไรพวกนี้เลยนะแต่โดนพาร์ททักอ่ะท่านเขาก็ต้องแบบว่าตั้มตึงแล้วอ่ะพอเขากลับมาสิ่งที่เขาทำอย่างแรกเลยเขาโดนตรงไปที่ห้องลูกชายคนโตอ่ะแล้วเขาก็แบบว่าค่อยๆแบบว่าเอาผ้ายันเนี้ยจากตะปูอ่ะแล้วก็ตอกไว้ตรงแบบว่าด้านหลังหัวเตียงอ่ะคือดึงหัวเตียงออกมานิดนึงแล้วก็ตอกไว้หลังหัวเตียงเพื่อที่จะดันระหว่างที่เขาตอกไปมันมีเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ้ยมีเสียงกรี๊ดออกมาเลยเหรอแล้วระหว่างใช่มันแบบว่าคือแว่วอยู่ตรงหลังหูอ่ะแบบว่าแว่วขึ้นมาเสร็จปุ๊บแบบกรี๊ดแบบว่าดังแล้วแล้วก็เงียบไปเลยนะเสร็จปุ๊บระหว่างที่ตอกไปอ่ะมันมียางอ่ะมันเป็นยางไม้อ่ะคุณวีแล้วมันเป็นสีข้นเหมือนเลือดเลยนะแล้วมันทะลักออกมามันค่อยๆทะลักแล้วเยิ้มออกมามันไม่แบบว่าทะลักเหมือนน้ำพุ่งนะมันทะลักแบบปุ๊บแล้วมันก็ค่อยๆเยิ้มลงมาแต่ความเยิ้มอ่ะมันหนืดจริงแต่สีมันอ่ะสีมันเหมือนเลือดเลยอ่ะแล้วก็อันเฮียเขาลองจับอ่ะแล้วเขาลองมาป้ายแบบว่าคือมาดมอ่ะมันเหมือนคาวเลือดเลยคุณวีแล้วเขาบอกว่าทำทั้งเตียงเอ่ยทั้งตู้เอ่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเอ่ยเป็นแบบเดียวกันหมดเลยคือจะบอกแบบนี้ว่าวีเนี่ยเป็นคนชอบงานไม้มากแต่ว่าไอ้ไม้เนี่ยที่จะมาทำเฟอร์นิเจอร์แล้วนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมียางไม้แหลมมองมาแบบมันน่าจะยากมากเลยอ่ะใช่อ่ะใช่อ่ะเรื่องว่าเรื่องที่ใช่ไหมว่าภายในวันนั้นน่ะคุณวีที่หลังจากที่บอกว่าเฮียเขาบอกว่าเขาตอกพยานใส่ไปแล้วอ่ะครับไม่ถึง4 โมงเย็นลูกชายเขาอ่ะอยู่ๆคือเหมือนอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วชักอยู่ที่บ้านอ่ะคือกลับมาถึงบ้านแล้วก็ชักบอกว่าแล้วก็เพ้อไปว่าป้าเขาจะพาผมไปแล้วนะแม่เขาจะพาผมไปแล้วนะแล้วก็คือชักอยู่อย่างนั้นแล้วก็คือบอกว่านั่นแหละก็คือว่าด้วยอาการอ่ะวีจากเด็กน้ำหนัก70อ่ะเหลืออยู่แค่50 กิโลอ่ะมันสูบมากเลยนะหายไป20 โลเลยหรอใช่ในช่วงระหว่างไทม์ไลน์เนี้ยมันประมาณเกือบปีเลยนะที่เจอมาแบบคือมันค่อยๆบอกว่าเนี่ยแล้วบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะประมาณสัก3 วันในช่วงเวลานั้นอ่ะเฮียเขาแบบว่าเขาเครียดมากเลยว่าเฮ้ยเขากำลังเจอกับอะไรอยู่วะเขาไม่เคยเจอพวกเนี้ยแล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะมันผิดหรือมันถูกแล้วคือว่าเขาอ่ะ
ซื้องานไม้มาทั้งชีวิตเขาอะครับเขาไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้อะเขาจะต้องทำยังไงเขาก็เลยกลับไปหาพระที่นิมนต์มาทำบุญบ้านอะวีพระท่านเขาบอกว่าโยมอาตมาก็บอกแล้วนะอย่าปล่อยให้มันเลยเถิดเกินไปไม่ใช่นะมันจะแก้ไขไม่ได้ตอนเนี้ยมันแก้ไขเลยไม่ได้แล้วนะทำได้แค่บรรเทาเออนั่นแหละถ้างั้นอะไปขอขมาซะครับคือเฮียเขาแบบว่าเฮ้ยกูต้องขอขมาเตียงเหรอวะกูต้องขอขมาตู้เสื้อผ้าเหรอวะเออแล้วคือจนแบบว่าทางภรรยาเขาอะอามาคุณแม่ก็บอกว่าบอกเฮียมันก็ต้องทำนะถ้ามันไม่ทำอะมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะเพราะว่าคือทำมันก็ไม่ได้เสียหายอะก็เลยว่าคือแบบว่ายกแบบว่าเป็นพานเลยอะผลไม้9อย่างอะเออ3พานอะไหว้เตียงไหว้โต๊ะเครื่องแป้งไหว้ตู้เสื้อผ้าเออคุณวีความมหัศจรรย์คือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับลูกชายรู้สึกตัวเออทางโรงพยาบาลโทรมาบอกเฮ้ยลูกชายรู้สึกตัวแล้วนะแต่คือยังต้องแอดมิดอยู่อีกสัก 2-3 วันอ่ะจนกว่าจะมีแรงอ่ะทำให้ลูกชายอ่ะมีอาการเหมือนคนแบบว่าเขาเรียกว่าอาการแบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะดูไม่ทำให้ต้องดรอปการเรียนอ่ะครับเออก็เลยต้องอยู่บ้านอ่ะในระหว่างนั้นน่ะที่อยู่บ้านอ่ะเขาบอกว่าคราวเนี้ยเฮียเขาก็เลยว่าเริ่มซักลูกชายแล้วเฮ้ยตกลงคือที่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันยังไงเริ่มคาดคันอ่ะทางลูกชายของเฮียเขาก็พยายามที่จะไม่พูดอ่ะเขาก็ถามว่าเนี่ยเอาเมียมาหรือเปล่าหรือว่าไปเอาของอะไรมาหรือเปล่าหรือว่าลูกไปโดนของหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขามองไปเป็นอย่างนั้นนะครับลูกเขาก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งคืนนั้นน่ะในคืนนั้นน่ะพอลูกเขากลับมาแล้วพยายามคาดคันแต่ลูกก็ไม่พูดนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมยังไงเฮียเขาฝันเว้ยว่าคือเฮียเขาฝันว่ามีผู้หญิงหน้าสวยมากเลยแบบไทยเลยเออแล้วก็บอกว่ามายืนอ่ะยืนอยู่ที่ปลายเตียงในห้องเลยแล้วก็บอกว่าเราเตือนแล้วนะว่าให้เราเรากลับไปแต่ไม่เชื่อเองตอนนี้เรากลับไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะเราต้องอยู่กับลูกชายของเจ้าอุ้ยแล้วสิ่งที่แปลกคือทั้งพ่อทั้งแม่ที่ตื่นเนี่ยเพราะว่าฝันแบบเดียวกันและพอหลังจากสิ้นเสียงในความฝันน่ะผู้หญิงคนนี้กระโดดพุ่งหาเฮียเขาเลยต้องสะดุ้งตื่นและสะดุ้งตื่นพร้อมกับเมียเขาอ่ะครับกับแล้วฝันแบบเดียวกันเลยทั้งคู่ก็เลยรีบวิ่งไปหาลูกชายที่อยู่ในห้องลูกชายก็ยังไม่หลับลูกชายก็บอกว่าแล้วคือว่าระหว่างที่วิ่งไปที่ห้องอ่ะได้ยินเสียงสนทนาว่าฉันคงไม่ไปไหนแล้วล่ะฉันคงจะอยู่นี่แหละคราวนี้เฮียเขาบอกว่าพังประตูเปิดเข้าไปเลยลูกชายก็เหมือนตกใจอ่ะตื่นอ่ะคราวนี้เรียกลูกชายลงมานั่งแล้วนั่งคุยนั่งคาดคันเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรลูกชายเขาเลยบอกว่าตั้งแต่ที่ได้ชุดเตียงชุดไม้นี้มาตอนแรกอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะเพลียหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เขานอนอ่ะพอเขานอนเสร็จปุ๊บอ่ะมันเป็นลักษณะคือเตียงอ่ะมันยวบตามเขาแล้วเหมือนมีคนมานอนข้างๆเขาแล้วก็เอามือสวมกอดเขาแล้วก็บอกว่านอนแบบว่าคือหน้าซบไหล่เขาอ่ะจากข้างหลังอ่ะแล้วก็เธอบอกพ่อเธอนะพาฉันกลับบ้านเธอฉันขออย่างเงี้ยมาทุกคืนอ่ะพิมรีครับแล้วแบบว่าน้องเขาอ่ะเป็นคนที่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีเหมือนกันเขาก็บอกว่าแต่พอเขาเจออย่างเงี้ยเจอกันไปเจอกันมาเจอจนแบบว่าจนได้เป็นผัวเป็นเมียกันอ่ะอุ้ยถึงว่าเขาจริงสู้ไงเออนั่นแหละแล้วทุกวันเนี้ยน้องคนเนี้ยไม่ได้เรียนนะครับต้องช่วยงานอยู่ที่บ้านทำไมก็คือว่าคืออยู่ที่บ้านใหญ่นั่นแต่เพราะว่าอาการอ่ะเหมือนคนกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่ะเดินเหินในบริเวณบ้านอ่ะยังพอมีเรี่ยวแรงเดินนะคุณวีแต่พอออกนอกบ้านปุ๊บอ่ะคุณวีคือล้มตรงหน้าบ้านทันทีเลยนะต้องใช้รถเข็นอ่ะวีลแชร์เข็นพาออกข้างนอกตลอดอ่ะถ้าจะไปข้างนอกนะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วห้องนั้นอ่ะไม่สามารถทำอะไรได้กายต้องเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของแทนลูกชายต้องลงมานอนข้างล่างลูกชายคนโตต้องลงมานอนข้างล่างส่วนห้องนั้นอ่ะ
เปลี่ยนเป็นห้องเก็บของแล้วส่วนวันพระวันโกนอ่ะต้องเอาพวกผลไม้ขนมหวานอ่ะเอาขึ้นไปไหว้ขึ้นไปถวายเพราะว่าเคยเอาพวกของพวกนี้เฟอร์นิเจอร์3ชิ้นเนี้ยเอาไปให้กับทางวัดแล้วและเคยประกาศขายแล้วคนที่รับซื้อไปไม่ถึง3วันต้องเอามาคืนเอาไปให้วัดที่ว่าหลวงพ่อเขามาทำบุญบ้านให้อ่ะเขาก็ต้องเอามาคืนเพราะเขาบอกว่ามันไม่สามารถเขาอ่ะไม่สามารถไปไหนได้แล้วเขาต้องอยู่กับลูกชายของอาเฮียอย่างเงี้ยไปจนกว่าลูกชายอาเฮียเขาจะหมดอายุไขได้ครับเนี่ยนะครับเครียดเลยเป็นเรื่องที่พอฟังปุ๊บมันแบบพอค่อยๆแกะออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องว่าเอ้ไม้ต้นไอ้พวกงานไม้เตียงตู้นี่มาจากไหนอะไรเงี้ยพี่คือผมอยากรู้ว่าเขามีโอกาสไปถามไหมว่าไม้เหล่านี้มันคือไม้อะไรอ่ะมีครับผมมีครับสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือหลังจากนั้นน่ะพอเขาได้แบบว่าทำการบริจาคอะไรก็ตามแต่สิ่งแรกเลยก่อนที่เขาจะบริจาคเลยเขาโทรกลับไปที่โรงไม้โรงเดิมแล้วบอกว่าเอ้ยผมอ่ะอยากจะขายคืนได้ไหมแต่คนที่รับสายอ่ะไม่ใช่เฮียโรงไม้นะเป็นลูกชายของเฮียโรงไม้เขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพ่อไปไหนล่ะคือทำการค้ามาตั้งนานให้พ่อไปไหนล่ะลูกชายเฮียโรงไม้บอกว่าเฮียครับตั้งแต่ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้พ่อผมก็ล้มป่วยเลยหลังจากนั้นอีก3วันพ่อผมเสียเฮ้ยคนขายให้เสียเลยหรอใช่แล้วเฮียเขาก็เลยบอกว่าถามกลับไปบอกว่าถามว่างั้นผมถามจริงๆนะไม้เนี้ยคือไม้อะไรครับลูกชายเฮียลงไม้ถามแบบว่าคือถามย้อนกลับมาเลยอ่ะคือจะว่าแบบว่าก้าวราวก็ได้นะเหมือนเคืองๆอ่ะถามจริงๆนะเฮียเฮียล้อผมเล่นหรือเปล่าเฮียอยากได้ไม้ตะเคียนทองไม่ใช่หรอเฮียเป็นคนเลือกแบบเองแล้วเฮียก็มาชี้ไม้เองอ่ะไม้นั้นคือไม้ตะเคียนทองคุณวีโอ้ยที่ได้มาจากฝั่งลาวคือเข้าใจเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเอามาให้ลูกใช้โอ้โหตายเอาไม้ตะเคียนมาให้ลูกนอนนะฮะก็ไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดเพราะหนึ่งคือขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องนางตะเคียนเรื่องเกี่ยวกับนางตานีคือเขาเนี่ยด้วยอุปนิสัยเนี่ยก็จะเป็นดวงวิญญาณเขาไม่ได้เป็นดวงวิญญาณสิเนาะเขาเป็นโอปปาติกะเนาะตายเสียชีวิตเป็นผู้ตายนะฮะก็จะมีความเขาเรียกไงยังคงยึดติดในเรื่องกามอารมณ์ยังคงมีความยึดติดในเรื่องของการใช้อารมณ์ทางด้านความรักนะผู้ชายคนนี้เนาะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้องคนที่ใช้เครื่องไม้เหล่านี้ก็คือเตียงเอ้ยตู้เอ้ยอะไรเงี้ยทำไมถึงมีอาการซูบลงร่างกายเขาถึงไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพอเวลามันเหมือนแบบเขากินเขาเรียกว่ามันนานอ่ะมันนานอ่ะมันใช้ระยะเวลามันกินเวลานานใช่สุดท้ายแล้วจะบอกว่าพอได้อีกเครื่องไม้นี้มาครับเรื่องนี้ประมาณ6ปีที่แล้วนะคุณวีในช่วง3ปีก่อนโควิดอ่ะธุรกิจอ่ะของเขาอ่ะเริ่มดรอปลงอ่ะถ้าวันไหนไม่เซ็นไม่ไหว้อ่ะธุรกิจมีปัญหาเลยนะอาทิตย์ไหนไม่ทำอ่ะมันแปลกอย่างคือเขาไม่เอะใจเลยไงคือผมเป็นพ่อใช่แล้วบอกว่าคือเหมือนด้วยความที่คนเขาไม่เชื่อและคนเล่นคือซื้อไม้มาทั้งชีวิตแล้วไม่เคยมีปัญหาไงคุณวีเข้าใจครับนั่นแหละแล้วบอกว่าพอมาเจอช่วงประสบกับช่วงโควิดอ่ะเขาก็เหมือนว่าคือพักกิจการไปเลยคือว่าปิดกิจการเลยแล้วก็คือกินเงินเก่าที่มีอย่างเงี้ยจนกระทั่งเนี่ยช่วงเนี้ยเขาเพิ่งจะมาเปิดกิจการใหม่เขาบอกว่ามันก็ตรงๆนะมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปมันก็ไม่ได้ถึงขนาดดีเดชจนเกินไปแต่ถามว่าเตียงไม้เนี้ยก็ยังอยู่ที่บ้านคือเขาบอกเลยว่าแยกกับลูกชายไม่ได้แต่แค่ไม่ให้ลูกชายเข้าไปนอนในห้องแค่นั้นเองยังไงก็ต้องบอกว่าเตียงไม้ก็ต้องอยู่ที่บ้านก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story